รรมชาตินำไปสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับหนำเลียบครับหนำเลียบเป็นพืชตระกูลมะกอกหรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่าโอลีฟนะครับหนำเลียบหรือสมอจีนที่เรามักจะนำมาทำอาหารไม่ว่าจะผัดต้มหรือทอดก็อร่อยถูกปากมีประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายๆด้านโดยเฉพาะกระเพาะอาหารและปอดตามปกติแล้วเรามักจะนิยมกินผลสดของหนำเลียบโดยจะนำมาทำอาหารต่างๆนั่นเองโดยคุณสมบัติในการรักษาของหนำเลียบก็มีมากหนำเลียบจะช่วยรักษาโรคไอเรื้อรังได้ดีมากนอกจากนี้สำหรับผู้เป็นพิษสุราเรื้อรังส่งผลต่อตับก็ช่วยได้เช่นกันครับส่วนคุณสมบัติต่อระบบทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารนั้นก็จะมีสรรพคุณในการรักษาโรคเลือดไหลในกระเพาะอาหารโรคลิ้นสีดวงทวารโรคบิดและโรคลำไส้อักเสบครับนอกจากผลสดแล้วหนำเลียบดองยังมีสรรพคุณบรรเทาอาการเจ็บคอทำให้ชุ่มคอได้ดีมากนับว่าประโยชน์ของหนำเลียบมีมากจริงๆครับ